กลับมาในช่วงนี้นะครับในรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family นะครับเท็ดดี้อยู่กับมามิอีกเช่นเคยนะครับและแน่นอนเลยนะครับว่า FC ของอาจารย์เมลเรียกร้องมาอยากทานแบบขนมหวานสไตล์แบบเบอร์รี่เบอร์รี่ง่ายๆง่ายๆแล้วก็แบบเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยจังเลยเมนูนั้นคืออะไรครับสตรอเบอร์รี่มูสค่ะนี่นะฮะสตรอเบอร์รี่มูสนะครับแต่มูสของเราแบบวุ่นวายหรือเปล่าอาจารย์เมลแบบต้องแบบผสมง่ายจริงเปล่าแล้วพายเพยต้องมานั่งรีดแป้งอะไรไหมใช้คุกกี้ครัมค่ะให้ทำแบบพวกบิสกิตบิสกิตค่ะโอ้โหคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเมนูนี้นะครับมูสสตรอเบอรี่เนี่ยน่ากินน่าอร่อยที่สำคัญทำง่ายนะฮะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันดีกว่าครับว่าขั้นตอนการทำจะทำยังไงครับเอาละครับคุณผู้ชมครับมูสสตรอเบอรี่นะครับต้องบอกว่าเมนูนี้ทำง่ายผมว่าเผื่อทำขายได้ด้วยค่ะขายได้อยู่แล้วแล้วก็แบบพอทำง่ายปุ๊บก็ต้องทำขายแล้วก็รวยครับนี่คือแพ็กเกจจิ้งสุดท้ายที่จันเมย์เขาเลือกสรรมาเป็นถ้วยทรงแบบไม่สูงมากแต่อย่างน้อยเราจะได้มูสเต็มคำนะครับใช่ขั้นตอนแรกนะครับเวลาเราทำเมนูแบบนี้เราจะทำในส่วนของขานก่อนเนาะอันนี้ก็จะเป็นบิสกิตรสช็อกโกแลตปั่นรวมกันไปเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะตรงไส้เนี่ยเขามีในเรื่องของไขมันต่างๆใช่นะเขาจะได้ช่วยให้ขานของเราอร่อยยิ่งขึ้นนะครับบิสกิตช็อกโกแลตนะครับปั่นแบบนี้นะครับละเอียดเลยใส่ไปในอัดผสมนะจากนั้นนะครับอาจารย์เมมีเป็นเนยสดละลายนะครับนี่นะครับผมจะใส่ผสมลงไปพร้อมๆกันนะครับต้องผสมให้เข้ากันเวลาเขาเข้ากันน่ะเขาจะเข้ากันง่ายขึ้นเพราะเขามีไขมันใช่ค่ะโอ้เหมือนเป็นแบบเนื้อแป้งพายเลยนะใช่ค่ะแต่ยังมีความแบบฟรัมเบิลนิดๆอยู่แล้วกลิ่นเขาหอมเป็นเอกลักษณ์ใช่เอาละครับคุณผู้ชมครับได้แบบนี้นี่ผมโชว์เนื้อให้ดูก่อนอ่ะได้แบบนี้ปุ๊บถ้วยละยังไงครับอาจารย์เมย์จริงๆอ่ะแล้วแต่เทดดี้นะแต่มามิจะชั่งนะคะชั่งราคาถ้วยละ30กรัมทำเหมือนแบบชั่งเพื่อแบบจะได้เป็นการค้าขายแต่จริงๆอ่ะต้นทุนคุณพังไปตั้งแต่ใส่เนยแล้วอ่ะถ้วยละกี่กรัมนะฮะอาจารย์เมย์30นะเปลี่ยนได้นะจริงๆอ่ะจะไม่ให้เขามันติดอย่างนี้แค่จะเขาแข็งใช่ไหมเราจะเข้าตู้เย็นแป๊บหนึ่งให้เขาแข็งตัวแล้วค่อยมากดหรอไม่ใช่ค่ะกดแล้วใช่ค่ะเอาละครับเราได้แบบนี้ปุ๊บอาจารย์เมย์แนะนำให้เอาเข้าแช่เย็นนะครับส่วนผสมก็จะได้แข็งตัวขึ้นพร้อมที่จะเป็นฐานของมูสสตรอเบอรี่ละตัวบิสกิตช็อกโกแลตที่เป็นฐานของเราเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวนำเข้าแช่เย็นนะครับให้เขาเซตตัวนะครับแล้วก็ระหว่างนี้เดี๋ยวจะเตรียมส่วนผสมของมูสสตรอเบอรี่พร้อมๆกันครับเอาละครับคุณผู้ชมครับระหว่างที่รอตัวฐานบิสกิตช็อกโกแลตของเราเซตตัวเนาะอันนี้จะมาทำในส่วนของมูสกันนะครับแล้วก็ผมอยากให้มูสของเรามีรสชาติที่มันมีความหอมมันนะครับแล้วก็เนื้อเนียนๆเลยนะครับอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยเลยนะคุณผู้ชมนะทีพอตนมข้นจืดแถบชมพูนะครับหอมมันเข้มข้นกลมกล่อมนะครับครบจบทุกเมนูคาวหวานเลยนะครับนี่กระป๋องนี้นะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้ตัวทีพอตข้นจืดแถบชมพูนะครับไปผสมกับตัววุ้นสตรอเบอรี่นะครับดังนั้นเนี่ยผมจะขอเอาตัวนมข้นจืดอันนี้ไปอุ่นไมโครเวฟนิดนึงนะครับสักประมาณ20วิ30วิให้เขาอุ่นหน่อยนะครับคุณผู้ชมสักครู่เดียวครับเอาละครับอันนี้นมข้นจืดทีพอตแถบชมพูนะครับไปอุ่นมาเรียบร้อยนะครับวอมๆแบบนี้เลยจากนั้นนะครับอีกหนึ่งตัวช่วยของเราในวันนี้นะครับวุ้นเจลาตินสำเร็จรูปกลิ่นสตรอเบอรี่ตลาดโลโบนะครับนี่ต้องบอกว่ากล่องนี้นะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเราเปิดเข้ามาดูนะครับข้างในเขาจะเป็นซองแบบนี้เลยนะครับนี่จริงๆผสมตามข้างหลังกล่องของเขาเนี่ยคุณผู้ชมก็จะได้แบบเจลลี่สตรอเบอรี่อร่อยอร่อยแล้วนะครับแต่วันนี้อาจารย์มีเอามาทำมูสเนี่ยทำได้เพราะว่าเขามีทั้งความหวานทุกอย่างครบถ้วนหมดเลยแล้วรสชาติเนี่ยกลิ่นหอมสตรอเบอรี่จริงๆกลมกล่อมกำลังดีไม่หวานเกินไปด้วยนะครับใส่ลงไปเลยนะครับ1ซองแบบนี้เลยจากนั้นนะครับเตรียมตะกร้อมือแบบนี้นะครับคนให้เขาเข้ากันพอเราเอานมไปอุ่นปุ๊บเนี่ยเขาก็จะผสมเข้ากันง่ายขึ้นนะฮะคุณผู้ชมครับแป๊บเดียวเองเห็นไหมของเขาดีจริงๆสีผ่านกลิ่นได้รสชาติไม่ต้องพูดถึงครับอร่อยอยู่แล้วเอาละได้แบบนี้เท่ากับว่าเราได้ส่วนผสมที่เป็นคล้ายๆกับสตรอเบอรี่ที่พร้อมจะเอามาทำมูสแล้วนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากเราผสมในส่วนของนมข้นจืดทีพอตนะครับกับวุ้นเจลาตินของโลโบนะครับอันนี้ก็เป็นสีสันสตรอเบอรี่สวยงามแล้วแต่เราก็ต้องการแบบรสสัมผัสที่เป็นสตรอเบอรี่เพิ่มเติมเข้าไปนะครับอันนี้จะเป็นสตรอเบอรี่แช่แข็งเอามาบดละเอียดแบบนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่วิปปิ้งครีมลงไปแล้วค่ะวิปปิ้งครีมอันนี้เอาช้อนคนมาเลยเป็นวิปปิ้งครีมตีฟูนะครับค่ะจันมีแนะนำเป็นแบบเดรี่หรือนอนเดรี่ค่ะเดรี่นะ
โอเคพอเป็นสภาพแบบนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็หยอดลงไปที่เมื่อกี้นี้ที่บิสกิตที่เราเตรียมไว้ใช่ค่ะสีผ่านเลยนะนานไหมครับจนเมกว่าเขาจะเขาเซตตัวเดี๋ยวเราถึงจะทำท็อปปิ้งแต่เพราะก็เป็นวิปปิ้งครีมอยู่แล้วนะถ้าแช่เย็นก็แป๊บเดียวนะไม่น่านานได้แบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวรอเขาเซตตัวเข้าตู้เย็นนะคะเข้าตู้เย็นระหว่างนี้เดี๋ยวมาทำเป็นท็อปปิ้งก่อนปิ้งกันนะครับใช่ค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับและอันนี้ก็คือขั้นตอนการทำสตรอเบอรี่ท็อปปิ้งนะครับแนะนำจริงๆว่ารีบมาจดสูตรตอนนี้เลยปกติเนี่ยเราไปซื้อที่เขาทำสำเร็จเนี่ยมันไม่หอมมันไม่อร่อยเท่านี้นะถ้าคุณผู้ชมมีเวลาทำเองได้แนะนำจริงๆครับสตรอเบอรี่ท็อปปิ้งลองทำเองดูนะครับขั้นตอนแรกนะครับอันนี้จะเป็นสตรอเบอรี่แช่แข็งแช่แข็งแต่ว่ามาเป็นแบบลูกๆแบบนี้เลยนะแล้วก็ทิ้งไว้ให้เขาละลายนะครับสีผสมอาหารสีแดงใส่นิดนึงนะครับจะได้ดูน่าทานยิ่งขึ้นนะครับเข้าไปก่อนละกันนะได้แบบนี้ปุ๊บมีส่วนผสมอะไรอีกอันนี้ใส่ลงไปที่หม้อเลยค่ะได้เลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะสตรอเบอรี่แช่แข็งนะครับที่ละลายแล้วนะครับผสมกับสีผสมอาหารสีแดงน้ำตาลทรายนะครับใส่เพิ่มเข้าไปนะฮะและผมมีแป้งข้าวโพดนิดนึงนะครับสังเกตว่าตอนนี้สีจะดูข้นๆแต่ว่าพอส่วนผสมแป้งเขาสุกกันเนาะใช่เขาจะใสขึ้นใช่ครับแล้วทำแบบนี้แล้วเก็บได้นานไหมจันประมาณเข้าตู้เย็น1อาทิตย์1อาทิตย์นะเอ้ยโอเคนะสตรอเบอรี่แช่แข็งเนี่ยเขาไม่แพงนะถ้าเราซื้อมาเก็บแล้วก็ทำแบบนี้ได้ผมว่าก็ดีนะครับใช่เอาละครับสังเกตว่าขอบเริ่มเดือดนะฮะแต่สมมติสมนี้ต้องใสนะคะต้องใสนะครับก็คือให้แป้งสุกเลยนะฮะเริ่มเดือดแล้วนะครับสังเกตดูสีเขาใสแล้วนะฮะโอเคเดือดถึงตรงกลางนี่คือปิดไฟเลยค่ะปิดไฟได้เลยนะครับเตรียมไว้เลยนะฮะอันนี้เดี๋ยวรอเย็นใช่ไหมเราก็ราดลงไปที่ตัวมูสได้เลยมูสเลยค่ะนะครับโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรารอส่วนผสมสตรอเบอรี่ท็อปปิ้งเย็นตัวลงแล้วก็มาตักใส่ถ้วยเสิร์ฟพร้อมๆกันเลยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับและอันนี้ก็คือสตรอเบอรี่ท็อปปิ้งนะครับที่เย็นตัวลงได้แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะตักลงบนถ้วยมูสสตรอเบอรี่นะvery good อาจารย์เมย์ตกแต่งยังไงต่อครับ butter cream นะคะ butter cream สูตรพิเศษนะครับตามชอบเลยเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเท็ดดี้แล้วก็มามีในวันนี้นะครับมูสสตรอเบอรี่นะครับต้องบอกว่าคุณผู้ชมครับอยู่ที่บ้านไม่มีอุปกรณ์อะไรวุ่นวายทำได้เลยนะครับเตาอบไม่ต้องใช้เครื่องตีก็ไม่จำเป็นนะครับสามารถทำได้เลยนะฮะกับมูสสตรอเบอรี่ข้างล่างเนี่ยเป็นบิสกิตช็อกโกแลตหอมๆเลยนะครับตรงกลางเป็นมูสสตรอเบอรี่แบบมีความหอมมันแล้วก็เข้มข้นรสสตรอเบอรี่อ่อนๆนะครับและด้านบนเป็นสตรอเบอรี่ท็อปปิ้งแบบรสชาติเข้มข้นเปรี้ยวนิดหวานหน่อยแช่เย็นๆนะครับเสิร์ฟฉ่ำๆมั่นใจว่าใครๆก็ชอบนะครับจากที่ผมดูแล้ววันนี้นะครับทำตามที่อาจารย์เมย์บอกทั้งส่วนผสมและขั้นตอนการทำได้ออกมาแบบนี้เพอร์เฟกต์แน่นอนล่ะครับ